วัสดีค่ะชื่อนางสาวน้องใหม่ส่งเสริมรัตน์นะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการจากสำนักงานประกันสังคมค่ะปัจจุบันใช้บริการออมเพิ่มของกบข.เต็ม 27% นะคะแล้วก็เลือกแผนการลงทุนหุ้นต่างประเทศค่ะรับราชการแรกนะคะก็อาจจะยังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของกบข.มากนะคะก็คือออมตามที่เป็นภาคบังคับนะคะก็คือ 3% แต่หลังจากนั้นนะคะก็ได้เริ่มมีการหาความรู้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับกบข.ก็ศึกษาจากทางเว็บไซต์ของกบข.นะคะรวมถึงแอปของ MyGPF ด้วยค่ะเพราะว่ามีวิดีโอที่มีการให้ความรู้ในด้านการเงินมากมายเลยค่ะค่อยๆเพิ่มสัดส่วนเงินออมขึ้นเรื่อยๆนะคะตามเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็คือมีการออมเต็มจำนวนค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีการออมเต็มจำนวนนะคะ 12% ค่ะแล้วก็พอกบข.เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้สามารถออมเพิ่มได้ถึง 27% นะคะก็มีการปรับเพิ่มในทันทีเลยค่ะหลังจากที่กฎหมายออกมาไม่นานค่ะก็คือการออมเพิ่มของกบข.ค่ะเป็นการตัดออมอัตโนมัติซึ่งตรงนี้เนี่ยมองว่าจะทำให้เราเนี่ยมีวินัยมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เผลอนำเงินออกมาใช้ในระหว่างทางแล้วก็ที่สำคัญเลยสามารถที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวได้และยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนอีกด้วยค่ะสำหรับแผนชีวิตเกษียณนะคะก็คือตั้งใจว่ามีเป้าหมายที่อยากจะบรรลุอิสรภาพทางการเงินนะคะก็คืออยากให้มีเงินที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลังเกษียณนะคะโดยที่เราจะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปค่ะแนวทางการบริหารการเงินนะคะก็จะยึดหลักการว่ารายจ่ายนะคะเท่ากับรายได้ลบเงินออมกล่าวคือจะต้องมีการออมก่อนนะคะก่อนที่จะนำเอาไปใช้จ่ายโดยที่เงินเดือนออกมานะคะก็จะมีการตัด 30% นะคะบริหารไปกับกบข.นะคะส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีการฝากกับสหกรณ์บ้างแล้วก็ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีบ้างแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะถ้าในอนาคตนะคะกบข.มีนโยบายขยายให้สมาชิกสามารถออมเพิ่มได้นะคะก็มีความสนใจที่จะออมเพิ่มเติมค่ะเชื่อมั่นในศักยภาพในการบริหารเงินลงทุนของกบข.ด้วยค่ะสำหรับสมาชิกท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เริ่มใช้บริการออมเพิ่มกับกบข.นะคะก็อยากจะให้เริ่มจากการเพิ่มสัดส่วนทีละเล็กทีละน้อยตามเท่าที่ศักยภาพของเราไหวก็ได้ค่ะแล้วก็เงินออมตัวนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะจะเป็นเงินในระยะยาวของเรารวมถึงยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยค่ะ